างทีหมวกเขาก็หาว่าทุบคนแต่บางทีนั่งไปอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีถือหมวกมือนึงจะหมวกไหนวางมันก็ไปโดนรถหรืออะไรอย่างนั้นแล้วนั่งไปลุกบางทีมันเหมือนเตะใช่ไหมครับบางทีนั่งไปลุกขึ้นมาอย่างนี้ครับยังเข้าไปเที่ยวงานผมบอกไม่ไปโรงพยาบาลเขาไม่ได้เป็นไรแล้วครับเข้ามา2คันรถเสียงดังมากเขาขี่ดาวไปผมก็มองแต่ผมไม่ได้ไล่ผมก็เอ็งไปไหนสายไปอยู่ที่ปั๊มไปมั่วสุมกันหรือไปเกาะคุมผมก็ค่อยๆขี่ตามผมไม่ได้ไล่นะครับผมก็ไปเรื่อยจนไปถึงหน้าปั๊มปตท.ห่างจากจุดที่ประมาณโล2โลใช่ไหมครับผมก็ไปถึงบอกเขาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวก็ไม่รู้ไอ้คันนั้นหนีไปแล้วขี่ไปมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่ามาด้วยกันเขาไปคู่กันเขาผมก็เลยหน้าไปผมบอกน้องจอดหยุดอะไรเงี้ยมันก็เบรกว่าผมเลยไปนี่เขาเลี้ยวหักตัดหลังผมเลยตัดหลังผมนี่ผมปัดจะพ้นรถตำรวจมันใหญ่ใช่ไหมครับผมไปจะตามแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แรงมันไม่มีเบรกรถเขาพวกนี้ไม่มีเบรกเขาแรงไปผมบอกน้องหยุดผมไม่ไปเบียดเขานะครับผมประกบด้านข้างเขาก็เบรกให้ผมเลยแล้วพอผมเบาบิดอีกอยู่คันนี้เป็นไล่กันมาเป็นโล2โลครับพอเข้าเขตชุมชนมันก็มีรถจอดด้านซ้ายด้านไรผมก็ไม่ละกล้าไล่มากไล่มาแต่ผมไม่เบียดเพราะว่าเดี๋ยวเขาถ้าผมเบียดจริงๆเขาก็ไปชนข้างทางใช่ไหมครับทีนี้พอเลยถึงตามคลิปที่จุดเกิดเหตุเขาก็เบรกอีกผมเบรกเลยเรื่องเยอะเพราะผมรถผมใหญ่กว่าผมก็เลยไปเขาหักหลังตัดหลังผมไปเองและท่อมันต่ำด้วยว่ารถเต็มเลยคูดล้มอยู่กลางถนนผมก็เลี้ยวรถกลับไปกันแล้วก็ลงไปจับตามภาพนั่นแหละครับแต่หมวกกันน็อกเนี่ยดึงจากหัวเขาเพราะเขาใส่ทางที่ผมไปจับกันและทีนี้รถมันล้มและน้องเขาถืออยู่มือหนึ่งบางทีเขาพยายามจะต่อต้านลุกขึ้นทีนี้ก็ไม่ได้ว่าตั้งใจตีก็ว่านั่งลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะโดนเหล็กหรือว่าไอ้รถที่มันล้มอยู่หรือท้ายรถผมมันเลยดังเพราะบาดแผลเขาไม่มีตามหัวตามอะไรไม่มีอาการอะไรผมยังบอกไปโรงพยาบาลไม่น้องคนก็ดูอยู่นะครับแต่ทีนี้ผมมีผู้หญิงคนนั้นเข้ามาคนที่แจ้งนี่เรามั้งครับเขามาเหมือนพูดเยอะส่งเสริมทีนี้คนก็แคร์เธอเข้ามานะครับเพราะแล้วก็มาว่าผมเขาไม่ได้เลือดออกไม่ได้แตกไม่ได้อะไรผมคุณต้องแย่งสิทธิ์พาเขาไปหลบไปโรงพยาบาลก่อนแล้วพาไปนั่งตรงนู้นมันอยู่กลางถนนจริงๆมันก็อยู่ขอบถนนแล้วผมยืนกันไว้และบางทีผมก็ไม่รู้ในตัวเขามีอะไรผมก็ต้องตามยุทธวิธีผมก็ให้เขาอย่าเพิ่งลุกขึ้นเพราะผมเรียกกำลังมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วให้เดินไปตรงนู้นแล้วเขาวิ่งหนีหรือกลับมาหยิบปืนผมแทงผมจะทำไงครับตามยุทธวิธีผมก็เฝ้าไว้งั้นแต่มันพลาดที่ว่าบางทีหมวกเขาก็หาว่าทุบคนแต่บางทีนั่งไปอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีถือหมวกมือนึงจะเอาหมวกไหนวางมันก็ไปโดนรถหรืออะไรอย่างนั้นแล้วนั่งไปอย่าลุกบางทีมันเหมือนเตะใช่ไหมครับบางทีนั่งไปอย่าลุกขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าคนเราถ้าแต่ตีมันต้องตีอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะตีอย่างนี้ทำไมไม่ว่าตีทีเดียวเหรอก็ต้องตีอย่างเงี้ยกระทืบอย่างเงี้ยถ้าคุณป้าว่ามันทำจนกว่าเหตุป้าไปแจ้งความที่โรงพักเอาหลักฐานไปด้วยแล้วก็หาผมท้าผมบอกนั้นก็ไปแจ้งความได้ตำรวจเข้าข้างกันอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกคนรับแจ้งความไม่ใช่ผมแล้วก็แช่งครอบครัวผมว่าไอ้เป็นตามลูกนี้ไม่รักเด็กไม่งู้นี้นี่นะครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นสาบานหรือว่าให้คนพยานที่ทั้งหมดมาก็ได้เพราะว่ารถผมเลยข้างหน้าถ้าล้มเองผมต้องล้มด้วยพี่หรือไม่รถผมต้องพังหรือมันต้องขูดกันผมเลยไปขนาดนี้เขากลับตัดหลังผมได้โดยไม่ชนรถผมเบรกไปไกลอ่ะแล้วเขาตัดสูนขึ้นมาเลยหงายท้องท่อขูดครับไปล้มเองกลางถนนคนก็เห็นทั้งหมดถ้าผมไปถีบเขาล้มกระชากเขาล้มผมยิ่งไม่โดนลุมประชาทันเหรอครับคนอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดนี่ผมพูดด้วยความเป็นจริงทราบว่าก็ได้ใช้หมวกกันน็อกตีไปที่สิ่งของบางอย่างที่ผู้ขี่รถถืออยู่นะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธอยู่ตรงในที่เขาถืออยู่ไม่ได้ตีศีรษะหรือว่าตีโดนตัวนะครับแต่การตรวจสอบก็ทั้งสองฝ่ายก็ทั้งสองคนก็มีบาดแผลเลยนะครับมีแค่รอยถลอกนิดหน่อยจากการล้มของรถจักรยานยนต์เบื้องต้นนะครับ
ส่วนตัวผู้ที่โดนยึดรถมาเนี่ยผู้ขี่เนี่ยอายุ16ปีนะครับหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปพบแพทย์นะครับยังแถมยังไปดูคอนเสิร์ตใบปอต่อที่สวนนกเป็ดของเทศบาลนะครับครับก็ให้ความรู้สงสัยครับเพราะว่าจากการสอบถามต้นทราบว่าผู้ขี่ก็ไม่เจ็บอะไรแล้วแถมแจ้งมาจัดไปใต้วันนี้เพราะว่าเขาจะไปทำธุระที่ใต้ไม่ติดใจความไม่ติดใจอะไรครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ